คลับทับทิมอัญญารินโวยช่องดันมุกดาปาดหน้าเกิดประเด็นน้อยอกน้อยใจในหมู่สาวกวิกหมอชิดขึ้นมาแล้วค่ะงานนี้เหตุเกิดจากแฟนละครของนางเอกฝีมือดีทับทิมอัญญารินเกิดความเดือดดาลออกมาโพสต์ระบายถึงต้นสังกัดอย่างวิกหมอชิดที่อ่อนทะเลเดือดของสาวทับทิมมานานกว่า2ปีและยังไม่มีวี่แววว่าจะได้ออนแอร์โดยมีการเลื่อนแล้วเลื่อนอีกเลื่อนออกไปเรื่อยๆมีหนำซ้ำล่าสุดยังจับละครเรื่องใหม่ของนางเอกมาแรงอย่างมุกดานรินทร์รักที่เพิ่งถ่ายทำและยังไม่ได้ปิดกล้องมาจ่อลงส่อเสียบแทนล็อตหน้าอีกด้วยจนแฟนๆบ่นว่าช่องไม่ใส่ใจและมองไม่เห็นค่าทับทิมละครดีๆโปรดักชั่นทำงามแต่งตัวสวยๆอยู่ในเมืองไทยไม่เคยจะได้เล่นจับลงแต่ละครบู๊เข้าปากเข้าดงถึงขั้นที่บอกว่าอยากเห็นทับทิมเป็นนักแสดงอิสระไปเลยจะดีกว่าเพราะหมดอารมณ์ไม่อยากดูละครช่อง7แล้วงานนี้มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันเพียบทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยและอีกฝ่ายที่มองว่าแฟนๆควรยอมรับความจริงว่าทับทิมนั้นไม่อยู่ในกระแสแล้วดังนั้นเป็นธรรมดาที่ช่องต้องมองคนที่กำลังอยู่ในกระแสมากกว่าใครเป็นดราม่าติดเทรนด์อีกเรื่องที่อยู่ในขณะนี้